สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินได้ไปส่องได้ไปสอหาคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลของหมู่เกาะโซโลมอนนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เจอกับทีมชาติไทยในแมตช์สุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกฟุตซอลโลก2021ที่ประเทศริโทเนียนะครับซึ่งต้องบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะหมู่เกาะโซโลมอนด้วยสกอร์9-4นะครับทำให้ช้างศึกโตเล็กผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่3นะครับในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเราเนี่ยจะเข้าไปพบกับทีมคาซัคสถานนะครับแชมป์กลุ่ม A ซึ่งเป็นทีมอันดับ7ของโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยเราก็สู้กับโซโลมอนได้อย่างสุดมันนะฮะเราเนี่ยมีทีเด็ดที่ขาดแล้วก็มีระบบที่ดีกว่านะครับเลยทำให้เราเนี่ยเอาชนะไปด้วยประตู9-4นะครับแอดมินก็อยากจะลองมานำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลหมู่เกาะโซโลมอนบ้างนะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นด้านนี้แล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนฟุตซอลหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนทำผลงานได้ดีแม้จะพ่ายแพ้พวกเรายังคงทำงานหนักเพื่อเวิร์คคัพครั้งต่อไปขอให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับปีนี้ทีมไทยแข็งแกร่งกว่าทีมที่เราเคยเจอถึงอย่างไรพวกเราก็ภูมิใจกับพวกคุณทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณนักเตะทุกคนเราภูมิใจในผลงานของคุณในระดับโลกแม้ว่าพวกคุณจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมก็ตามแต่คุณทำได้ดีสำหรับการเป็นตัวแทนของประเทศเราคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ไม่เลวนะพวกเรามีโอกาสยิงที่เยอะเหมือนกันเหมือนทีมไทยจะประมาทเราเอาละครั้งหน้าเราจะกลับมาชนะไทยให้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ทีมไทยมีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรพวกเรามีโอกาสแต่ก็ยังไม่ดีพอคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นผลงานที่ดีแล้วพวกเราภูมิใจกับพวกคุณกับการแข่งขันระดับโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับเดินหน้าต่อไปฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณจากไทยแลนด์อันนี้เป็นแฟนจากไทยนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมนี้เป็นเกมที่เปิดแลกกันอย่างสุดมันแต่เป็นทีมไทยที่มีความเฉียบคมและวิธีการเล่นที่ดีกว่าเราขอบคุณและพวกเราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเรายังคงภูมิใจในตัวคุณเราหวังว่าพวกคุณจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งขอบคุณนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมพวกคุณได้โบกธงของเราในเวทีโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยเล่นได้ดีกว่าทีมของเราไปอีกระดับแล้วขอบคุณสำหรับความตั้งใจของทุกๆคนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับของแฟนหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนสำหรับความพยายามผลงานกับทีมชาติไทยวันนี้ทำให้เราต้องกลับไปฝึกซ้อมในเรื่องระบบการเล่นและพละกำลังให้ดียิ่งขึ้นในครั้งหน้าและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลของหมู่เกาะโซโลมอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ยอมรับในความพ่ายแพ้แล้วก็ให้กำลังใจนักเตะของตัวเองนะฮะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นครั้งหน้าเนี่ยเราจะกลับมาชนะทีมชาติไทยให้ได้นะครับเขาก็ภูมิใจนะครับว่าได้โบกธงในเวทีโลกนะครับอย่างเราเนี่ยเป็นคนไทยก็ภูมิใจในทีมฟุตซอลนะครับแล้วก็เชียร์ต่อไปนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายกับคาซัคสถานนะครับก็เป็นกำลังใจให้เราสร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมให้ได้ครับ